สวัสดีครับผมโอเทอสคนเดิมนะครับหายไปร่วมสามเกือบสี่เดือนดีไม่ดีสี่เดือนด้วยซ้ำนะครับก็ขออภัยด้วยที่หายไปเนื่องจากว่ามีธุระนะครับก็วันนี้ก็มาอัพคลิปสั้นๆทั้งหนึ่งคลิปแล้วกันครับว่าจะมีโปรเจกต์ใหม่ก็คือเกม SLR นี่แหละอันนี้มาคลิปสั้นๆมาทักทายหน่อยนะครับเป็น Jazz GDDMT นะครับวางเครื่อง K24 Set Turbo Boost เท่าไหร่วะ12บาร์มั้งประมาณนั้นแหละแรงม้าอยู่ที่ประมาณ500-600มาให้ฟังเสียงก่อนเลยฮะฟังเสียง Bow of Vow ก็รู้แล้วนะว่ามันของจริงอะไรว่ายางหน้าเหลืองเงินเนี่ยยางหน้าแม่งเหลืองแล้วต้องเปลี่ยนใหม่อีกแล้วนะครับถ้าใครสนใจที่เล่นเกมนี้ก็มีกลุ่มอยู่ใน Facebook นะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับใน Facebook เป็นกลุ่มของเกมนี้โดยเฉพาะเลยข้อมูลเกมนี้เยอะมากมายสมาชิกอยู่มีประมาณ700คนผมเพิ่งกดเข้าไปเมื่อวานนี้อย่างนี้ยังไม่ใช่ครับไปลองอีกเส้นทางหนึ่งอ้าวยังมีรถมาวิ่งเหรอเนี่ยสงสัยยังไม่มืดพอนะครับเดี๋ยวทำอะไรให้ดูนะครับเป็นความสามารถพิเศษของรถคันนี้นะครับ ขับหน้าก็ยกล้อได้ขับหน้าก็ยกล้อได้มาเดี๋ยวมาลองกันเลยนะครับไม่พูดบ้างกันทำเพลงมากเละรถเละเรียบร้อยพังหมดทันเรียบร้อยยังขับได้เหรอโอเคจะพาไปลองเทสอีกคันนึงนะครับเอาเป็นรถอะไรดีว่าจะเทสวีโก้ให้ชมนะครับวีโก้โตโยต้าไฮลักซ์วีโก้คันงามสีฟ้าจะพาไปดูขวัญใจดีเซลแต่ว่ามันมีเสียงดีเซลนะแต่ผมยังหาที่มันใช้แล้วมันใช้ได้ดีๆยังหาไม่เจอถ้าหาเจอเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวเจอกันนะครับดีไม่ดีผมอาจจะทำเองเลยได้แต่ว่าเสียงเกมนี้ทำยากหน่อยไม่เหมือนใน FPS ใน FPS จะทำง่ายกว่านะครับแต่ว่าถ้านับถึงเสียงของดีเซลว่าเกมนี้น่าจะทำเนียนกว่า FPS เยอะอยู่นะครับถ้าที่ไปฟังมาของเมืองนอกนี่เป็นไงอย่างสวยวีโก้นะครับไปรถตู้ซิ่งก็มีรถตู้โอ้โหเป็นไงครับเรียบร้อยยังงามเลย
จะพาไปเทสกันเลยเวลาสิบเอ้ย23 นาฬิกานะครับโอเคเวลามืดๆกำลังดีนะครับคันนี้ลงเครื่อง VR 38ของรถนิสสัน R 35ไฟท้ายโคตรสวยเลยก็ชอบเลยมันคล้ายๆ LED เลยไฟดีคายวีดีนะครับทำไมเสียงรถมันไม่ช็อตเลยวะจบนะเดี๋ยวพาไปลองเก่งซิ่งอีกสักหนึ่งคันแล้วกันนะผมว่าจะคลิปสั้นๆไม่สั้นนะครับตอนนี้8 นาทีไปแล้วนะครับเดี๋ยวจัดเก่งซิ่งเฟลๆอีกสักหนึ่งคันแล้วกันนะครับใครสนใจก็ถ้าอยากได้เกมเนี่ยผมมีม็อดรถเยอะอยู่นะที่ผมลงเพิ่มอ่ะเยอะอยู่เยอะอยู่นะครับอย่างกับCivic EG 3ดอหรือที่เรียกกันว่า EG 6อ่ะผมก็ลงม็อดเพิ่มนี่รถแหละเนี่ยนี้เป็น Civic Coupe นะครับ Civic Coupe เพิ่งไปชนมาเละเทะเลยแต่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใส่ไฟหนองไฟหน้าเพิ่มเลยอ่ะพาไปลองคันนี้แล้วกันครับลิวิก3ดอแต่ขอลงเครื่องใหม่ก่อนนะครับอันนี้เป็นเครื่องเครื่อง K24 ไอ้ K20 ด้วยเป็น K สต็อกนะครับเดี๋ยวขอลงใหม่ก่อนนะครับใส่เป็นเครื่อง B ดีกว่าเครื่อง B รู้สึกว่าจะมีอยู่ในสต็อกนะเหมือนมีรูปขายไปแล้ววะเหมือนว่าเคยถอดไม่ใช่บนนี้มันนี่ไง B18 เอาไม่ติดวะ B18 ดูดสดนะครับนี่ถอดอะไรวะเนี่ยอะไรอ่ะเมื่อกี้มันใส่อะไรวะอ่ะ
ตามนั้นนะครับแรงม้าไม่เยอะนะครับอืมให้ดูกันว่ากี่ม้าอ้าวทำไมมาถอดอะไรทิ้งไปวะเมื่อกี้เหมือนมันถอดอะไรทิ้งไปได้ยินเสียงฟืดอยู่ไปกันไปกดโดนอะไรวะนี่ไงแรงม้าอยู่ที่313แรงม้านะครับตอนนี้แต่ว่ามีวิธีจูนเพิ่มไม่ได้แรงม้าเพิ่มอยู่นะครับอยากได้แรงม้าเพิ่มใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจัดในดูอันนี้บอกสูตรแล้วนะไม่ห่วงเลยปุ๊บเข้าไปที่ตัวแคมชาร์ปเดี๋ยวหาก่อนแคมฝั่งไอเสียเนี่ยฝั่งไอเสียรู้สึกจะทำให้มันไปที่15ปรับองศาเพิ่มเป็น15นั่นเองเดี๋ยวดูถ้าเกิดเพิ่มมาใช่ไอเสียปรับเพิ่มถ้าเกิดถูกแสดงว่าใช่มาดูก่อนโอเคเพิ่มนะครับตอนนี้เป็น370แล้วจาก343นะครับปรับแค่องศาของแคมฝั่งไอเสียฝั่ง X นะครับเดี๋ยวปรับฝั่ง ID บ้างครับ ID intake ไหนวะนี่ปรับองศาลบ15โอเคเรามาดูแรงม้ากันนะครับจะได้กี่ตัว404ตามนั้นครับ404แรกจะบอกว่าเสียงรถคันนี้ผมชอบมากเสียงเครื่องตัวเนี้ยเครื่อง B18 นะเป็นเสียงที่เรามากชอบเลยล่ะจะพาไปเทสกันเลยเสียงเหมือนดีเซลไม่เดินเบาเสียงคล้ายๆดีเซลเลยเป็นไงเสียงเล่าต้องแข่งกันหน้าบ้านอยู่เลยนะเวลายกคันเร่งมียิงท่อด้วยนะโอเคครับผมสำหรับคลิปวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้แล้วกันนะผมขอบคุณที่รับชมและติดตามครับผมถึงว่าจะหายไปนานชิบหายไปว่าเกือบ4เดือนนี่ครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับฝากกดไลค์กดแชร์กับ Subscribe ด้วยครับผมสวัสดีครับ